ข้างในเป็นยังไงบ้างทันตะวันทุกคนก็มีแต่รอยยิ้มและสิวานารีไม่เว้นแม้กระทั่งพระสวามีเพชรดาราที่ทรงคืนดีกับพระชายาภูแก้วล้านดาคนเราก็แปลกนะวาสีเดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวก็รักกันเดี๋ยวก็กอดกันเดี๋ยวก็เกลียดกันใช่ก็เพราะว่าคนน่ะจิตใจไม่มั่นคงเหมือนลิงอย่างพวกเราที่รักกันรักกันตายล่ะนี่ฉันก็ยังเห็นพวกลิงอย่างหล่อนแบ่งกันเป็นก๊อกเป็นเหล่านั่นก็ก๊อกหนึ่งนี่ก็ก๊อกหนึ่งนี่พวกพี่ๆต้องรักและสามัคคีกันสิอย่าให้คนเขาผีเขามาว่าลิงอย่างเราได้ว่าไม่รักว่าไม่สามัคคีแต่ชาลิงของเราจะไม่เจริญไม่รู้ไหมเด็กลิงแก่แดดฉันกล้าว่าผู้ใหญ่อย่างพวกเราใช่ไหมใช่บอกจริงๆพวกผู้ใหญ่หัวดื้อพวกมันกำลังทะเลาะกันพระโอรสนั่นแหละคือสิ่งที่ข้าต้องการการแตกความสามัคคีคือบ่อเกิดแห่งความหายนะฮ่าฮ่าฮ่าทั้งนั้นอะไรอะเจ้าก็อยู่กับข้ามาตั้งนานแล้วนะเห็นผีมาตั้งหลายครั้งแล้วแล้วทำไมยังขาดอยู่อย่างนี้ฮะคือมหาปุโรหิตก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้โรคกลัวผีของข้าน้อยแล้วมันรักษาไม่หายอยู่แล้วแล้วผีดูนี่มันน่าคบที่ไหนผีตัวเนี้ยผีโอรสโอ้ว่าข้าไม่น่าคบหรอกเล่ามาเลยลุกโอรสไม่เราโอรสกระจงว่าข้างในวังเป็นยังไงบ้างนางบัวแก้วมันคลอดลูกหรือทันตาพวกในวังกำลังสวยความสุขกันดูแล้วพวกเราเนี่ยกำลังทุกข์กันดูกระทาแล้วเมื่อไหร่พวกเราที่จะใจเย็นๆเรามองเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดกับเมืองอินทรามาศของเจ้าแล้วอะไรล่ะที่จะเกิดขึ้นกับเมืองอินทรามาศนั่นสิความทุกข์ระทมความพัดพลาดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงอะไรที่จะเกิดกับตัวเจ้ามันก็ต้องเกิดกับศัตรูของเจ้าเช่นกันโดยที่พวกเราไม่ต้องไปลงมือแล้วใครอะแล้วใครที่จะทำลายศัตรูของพวกเราล่ะเสด็จแม่ทรงตั้งชื่อให้หลานด้วยนะพี่คะพี่วรรณเมธจะตั้งชื่อหลานตัวน้อยของเราว่าอะไรดีจ๊ะแม่ชื่อบัวแก้วลูกชื่อบัวทองบัวทองมันทำไพเราะและมีความหมายดีนะเพคะพระมเหสีดอกบัวเป็นดอกไม้มงคลพระมเหสีมีพิธิดาชื่อบัวแก้วแล้วพนัดดาตั้งชื่อบัวทองนะเพคะตะเคียนเจ้าทำคนอื่นตกอกตกใจหมดแล้วนะองค์หญิงเพคะตะเคียนเห็นนั่นตะเคียนเรามาก่อนก็เจ้าเล่นหายตัวมานี่แบบเนี้ยเอาเปรียบมันชัดๆองค์หญิงเพคะทันตะวันเห็นอินทรีพระโอรสเพคะเสด็จแม่เพคะ ทำไมเขาถึงไม่เลิกจองล้างจองผลาญกับพวกเราสักทีเสด็จแม่น่าจะบอกให้เสด็จพ่อหาวิธีจัดการกับเขานะพี่คะแม่ไม่อยากทำร้ายเขาหรอกลูกแม่กลัวบาปแต่ว่าหลานบอกแก้วหลานไม่น่าจะวิตกเรื่องนี้หรอกป้าไม่เห็นว่าก็ผีดิบพระโอรสตนเนี้ยจะทำอะไรหลานกับแม่ได้หลานน่าจะวิตกเรื่องอะไรพี่คะยักษ์รัศมีจันทร์รัศมีจันทร์ทำไมเหรอองค์หญิงหรือว่ารัศมีจันทร์สาบโดนพระธิดาอาจจะร้อนใช่ไหมล่ะไม่หรอกนะฮงเฮลรัศมีจันทร์น่ะไม่ร้อนเหมือนแสงของพระอาทิตย์หรอกดวงจันทร์น่ะมีแต่จะให้ความอบอุ่นให้ความสว่างในยามราตรีแล้วก็ให้ความสวยงามแก่ผู้ที่มองดูพระจันทร์ด้วยนะลูกเราคนนี้เราจะตั้งชื่อว่ารัศมีจันทร์และฮงเฮลรัศมีจันทร์เพราะมากองเฮลรัศมีจันทร์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 เสียสีไม่ยอมเข้าบรรทมแล้วจะให้หม่อมฉันไปหลับไปนอนได้ยังไงแล้วเพคะทรงเข้าบรรทมเธอเพคะเนี่ยก็ดึกมากแล้วนะเพคะเราคิดถึงลูกเราเหลือเกินคุณเท้าหม่อมฉันก็คิดถึงนะเพคะไม่รู้ว่าป่านนี้พระธิดาจะเป็นยังไงบ้างจะประทับอยู่ที่ไหนและจะทรงมีพระประสูติการหรือยังก็ไม่รู้จริงสินะลูกเราคลอดหรือยัง1 2 3 4ว้าวคลอดแล้วเหรอคุณเท้ายังไม่น่าคลอดตอนนี้เราเพคะเพราะเท่าที่หม่อมฉันนับได้ก็8 เดือนเท่านั้นนะเพคะที่พระธิดาทรงพระครรภ์นั้นก็แล้วไปเถอะคุณเท้าเอ๊ะน้องเจ้าพี่ก็เข้าสมาธิได้8 เดือนแล้วสินะเพคะยังอีกตั้ง4 เดือนถึงจะออกสมาธิกันอีก4 เดือนเท่านั้นนะกาหลงที่อาจจะเกิดเรื่องเลวร้ายที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลย ไอ้นี่เององค์หญิงยักษ์ตายองค์หญิงหายไปไหนเนี่ยองค์หญิงหายไปไหนคุณสายองค์หญิงหายไปจริงๆด้วยหรือว่าอยากกลับไปจริงๆโอ้เย่โอ้เย่เราเห็นแก้วกินนารีมาขอความช่วยเหลือจากเราหรือว่าแก้วกินนารีได้รับความทุกข์ใจจากเจ้าเพชรดาราใช่ต้องเป็นอย่างที่หม่อมฉันคิดแน่ๆแล้วเราจะช่วยแก้วกินนารีได้ยังไงเมฆสิทธิ์ไปหาเจ้าเพชรดาราแล้วฆ่ามันแล้วเอาตัวแก้วกินนารีกลับมาแต่ท่านอาจารย์อีกตั้ง4 เดือนท่านพี่จะทนรอไหวเหรอกว่าจะถึงเพลานั้นลูกสาวของท่านพี่ไม่ร้องไห้น้ำตาไหลเป็นสายเลือดแล้วเหรอมีภัยใจระทึกหวนระลึกถึงคุณแม่แน่ชันนายพระคุณแม่ให้ชีวิตจิตและกายยามมีภัยขอให้ช่วยไม่มวยมอน ตายต้องใส่พระธิดาจะหิวนมแล้วแหละผมเฮลจะทำยังไงดีผมเฮลไม่มีนมให้พระธิดากินผมเฮลไม่น่าเกิดเป็นผู้ชายเลยน่าจะเกิดเป็นผู้หญิงจะได้มีนมนะพระธิดานะหยุดร้องแล้วล่ะเป็นเด็กดีแววน่าเกลียดน่าชังจังเลยผมเฮลจะไปตามหาองค์หญิงแม่ของพิดาที่ไหนก็ดีล่ะฮะร้องเพลงดูดีกว่ามองไม่เห็นอะไรเลยปฏิดาตอนเนี้ยองค์เฮลจิตใจไม่สงบจะเพ่งมองอะไรก็มองไม่เห็นเลยล่ะโอ้ยนี่คือแหวนของพระแม่เจ้าวนาเล่มันจะนำพาเจ้าและแก้วกิรณีไปยังนครสุรการของเราสวยจังผมเฮลนะจะทำหน้าที่องครักษ์พิทักษ์องค์หญิงแก้วกิรณีจนสุดความสามารถเลยพระองค์ชายเจ้าค่ะองค์ชายองค์เฮลเนี่ยเป็นคนรักษาคำพูดนะองค์เฮลจะพิทักษ์รักษาพระธิดาให้ไปถึงเมืองสุรการเลยพระเจ้าค่ะเราไปเมืองสุรการกันนะพระธิดานะมุดดินไปจะไวกว่าไหมเนี่ยมุดดินคงจะไม่ดีมั้งเดี๋ยวผงดินจะเข้าจมูกพระธิดาจะทรงหายใจไม่ออกแหวนพาเราไปเมืองสุรการทีสิจ้าจะไปกับพ่อกันบ้างดิเท่ารถอรดีหิวจังเลยพี่คะอรดีขอลงไปหาอะไรกินนะพี่คะอกสามศอกอย่างเราเจ้าขุนสะเทือนพบโอ้ยพูดไปคิดอกเราสามคนรวมกันยังไม่ถือศอกเลยพวกเจ้าเป็นใครนั่นทำตาหวานชามโอ้ยไม่พวกข้าน่าถามเจ้ามากกว่าว่าเจ้าเป็นใครถึงคิดมาขโมยหมูป่าของข้าถูกต้องนะครับอีกแล้ว อย่ามาทำเป็นอวดดิเฮ้ยเฮ้ยมึงว่าเจ้าตัวเล็กตัวน้อยเจ้าน่ะตัวเล็กตัวน้อยเจ้าน่ะเจ้าน่ะเจ้าน่ะเฮ้ยเฮ้ยจะเสียกันเหมือนว่าพวกเรานั่นแหละลุยผีตาผียายผีลุงผีป้าผีน้าผีอาผีบ้าผีบอผีฟ้าผีดินผีทั้งสิ้นผีทั้งปวงจงไปพ้นทางฟ้าคำรามราชาของพวกเราคุณจะหลบทางนี้ขอเดชะมันเกิดอะไรขึ้นข้าพุทธเจ้าถูกนางนั่นมันรังแกพระเจ้าค่ะพวกเจ้ารีบหนีไปตอนนี้จะดีกว่าไม่เช่นนั้นล่ะก็อะไรนะดังยักษ์อ๋อนี่รู้ด้วยเหรอว่าเราเป็นยักษ์ดีงั้นพวกเจ้ารีบดีไปตั้งแต่ตอนนี้จะดีกว่าไม่เช่นนั้นเราจะจับพวกเจ้ากินนางนี่มันเป็นผีบ้าพระเจ้าค่ะทางนั้นจะปัดมันไปได้ไหมข้าพเจ้าบารมียังไม่เพียงพอที่จะปัดนางไปได้พระเจ้าค่ะทางนั้นข้าปัดมันเองเด็กครับอย่าเอาเขาลงไปอย่าทำเลยอย่าเมื่อกี้เราฝันสุบินนิมิตว่าอะไรไหมคะเราฝันว่าเด็กนี่นำเด็กเทวนี้เป็นลูกจริงเลยค่ะเฮ้ยครับนั่นพาวเราให้รังสีถ้ามานาของท่านต้องเป็นนางฟ้าแต่พระบิดาของพาวรถต้องเป็นมนุษย์เรากำลังจะพาพระโอรสไปตามหาพระบิดาที่ไหนไม่เราก็ไม่รู้เจ้าก็ยังไม่รู้และเจ้าจะพาไปได้ยังไงเฮ้ยกลับอย่าพาพระโอรสไปเลยนะอย่าไม่ต้องเจ้ายังไม่รู้เลยว่าพ่อเด็กอยู่ที่ไหนเจ้ายังไม่มีแรงจะพาเด็กไปเพราะฉะนั้นให้ข้านำเด็กไปเลี้ยงซะไปไม่นะไม่เอาข้าลงมาไม่นะพวกเจ้าท่านอาจารย์สิทธิ์มีกังวลเรื่องลูกเราแนะทางให้พวกเจ้าแล้วท่านอาจารย์ท่านพี่ไม่มีจิตใจที่จะบำเพ็ญเพียรแล้วท่านอาจารย์ปล่อยพวกเราไปเถอะอ้าว งั้นก็ลองเสี่ยงครั้งนี้แม้ไม่ชนะแต่ก็ไม่มีคำว่าแพ้น้องฝันเห็นเลขเด็ดอะไรจ๊ะเด็ดพี่อะน้องอะฝันว่าเด็ดพี่อะนำเด็กทารกมาให้น้องเลี้ยงเป็นลูกไหมคะอ๋อเด็ดพี่ไหมคะน้องขอเรียกลูกของเราว่าฟ้าร้องนะเพคะพี่ชื่อว่าฟ้าคำรามเพคะลูกชื่อฟ้าร้องแต่เขามีชื่อแล้วนะน้องทานทลาพี่น้องชื่อนันทุมาเลยคะส่วนชาญชลาเป็นพระนามของคุณหม่อมแม่ของน้องทหารแล้วไหมคะจ้าน่ารักที่สุดเลยลูกแม่เด็กพี่ไหมคะว่าแต่ว่าลูกของเรามีนามว่าอย่างไรคะเพชรรังสีเพชรรังสีเพชรรังสีลูกแม่จันทราเจ้าพี่เหลืออีก7 วันกินนาลาอีก7 วันทำไมเหรอเพคะเราเมฆสิทธิ์และท่านอาจารย์จะออกตามล่าเจ้าเพชรดาราแล้วเราจะนำตัวลูกกลับมาให้ได้ขอเดชะพระอาญามิพลเกล้าไหนว่าพระองค์จะทรงเรารอถึง12 เดือนไม่ไหวหรอกพยักแต่เรามั่นใจอย่างที่ไม่เคยมั่นใจมาก่อนว่าเราต้องเอาชนะไอ้เพชรดาราได้เมฆาเป็นเจ้าค่ะบอกกับพยักหรือยังเรื่องที่เราให้ไปทำบอกแล้วพระเจ้าค่ะถ้าทางพระเจ้ารีบบอกมาว่ามีอะไรขอเดชะพระอาญามิพลเกล้าข้าพระองค์เตรียมทำตามพระบัญชาพระเจ้าค่ะแล้วมันยังไงนางคลอดหรือยังทรงมีพระประสูติการแล้วพระเจ้าค่ะเป็นชายหรือเป็นหญิงทรงพระโอรสพระเจ้าค่ะข้ามันยังขอเดชะยังพระเจ้าค่ะพอประสูติออกมาพระชายาก็ทรงให้นางอรดีพาหนีไปเลยพระเจ้าค่ะจริงพระเจ้าค่ะข่าวบอกว่าพอคลอดแป๊บเดียวก็รีบให้อรดีพาหนีไปเลยพระเจ้าค่ะแล้วทำไมไม่ฆ่าทำไมไม่ตามขอเดชะพระอาญามิพลเกล้าคือจะตามไปแหละพระเจ้าข้าแต่พระชายาทรงขู่ว่าจะฆ่าองค์เองข้าพระองค์ก็เลย ขอเดชะพระอาญามิพลเกล้าข้าพเจ้ามีเรื่องด่วนมารายงานพระเจ้าค่ะว่ามาคือตอนนี้ทหารเราได้จับตัวนางอรดีไว้ได้แล้วพระเจ้าค่ะบอกให้ปล่อยไงบอกให้ปล่อยเราดีทัชยาทหารปล่อยนางเถอะทัชยาเพคะท้าวรถถูกพวกคุณแคทพาไปเลี้ยงเพคะลากตัวมาพัชยาเลยค่ะพัชยาด้วยเหรอเนี่ยพัชยาพัชยาเนี่ยพัชยาทูลสาบานทั้งหมดเป็นความผิดของหม่อมฉันเองไปค่ะท่านจะส่งลงพระอาญาก็ลงกระหม่อมฉันเถอะนะเพคะหากเจ้าบอกข้าว่านำลูกของพัชยาไปไว้ที่ไหนข้าจะรับโทษเจ้าหากเราบอกองค์เหนือหัวก็ต้องทรงไปตามล่าพวกคนแค้นแน่ลูกบอกว่าเอาเลยดิป่านนี้เจ้าเด็กนั่นคงไปอยู่กับพ่อมันแล้วขอเดชะแล้วเนี่ยพระองค์จะเสด็จไปปราบเจ้ามนุษย์นั้นเมื่อไหร่พระเจ้าค่ะเราบอกท่านพี่เมฆพัฒน์อีก7 วันเพื่อเตรียมตัวอีกอย่างเราก็อยากกลับมาดูเหตุการณ์ทั้งนี้ด้วยนึกไม่ถึงว่ามาช้าไปเจ้าเด็กนั่นถึงรอดไปอยู่กับพ่อมันได้ถึงรอดไปได้แต่อีกไม่เกิน7 วันมันก็จะต้องตายพร้อมกับพ่อของมันพระเจ้าค่ะลูกท่านอำมาตย์คนนี้ท่าทางเอาดีทางทหารน่าท่านอำมาตย์มีอะไรเหรอท่านขุนวรบกลับมาแล้วขอรับมีอะไรเหรอคุณท้าวทำหน้าตาแตกตื่นเชียวคือหม่อมฉันเห็นท่านขุนวรลบกลับมาถึงพระนครแล้วนะเพคะเหรอแล้วไงพวกเขาปราบกลุ่มโจรได้หรือเปล่าได้เพคะจับกลุ่มตัวมาได้ตั้งหลายคนผู้หญิงก็มีเด็กก็มีด้วยนะเพคะก็คงเป็นลูกเมียของเขากระมังเรื่องแค่นี้เองทำไมคุณท้าวต้องทำหน้าตาตื่นเต้นแบบนี้ด้วยล่ะก็มีเหมือนกันนะเพคะมันไม่ใช่เรื่องหน้าตื่นเต้นแต่ก็เป็นเรื่องน่าประหลาดนะเพคะประหลาดยังไงคุณท้าวคือผมของเด็กที่มาด้วยมีสีเป็นสีทองนะเพคะ